ทำเอาช็อกไปตามๆกันเลยนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีแรงถล่มขายหุ้น Toyota ผู้ผลิตรถยนต์เบอร์หนึ่งของโลกในช่วงเพียงแค่นาทีสุดท้ายก่อนที่จะปิดตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการขายรถใหญ่เพียงแค่รถเดียวเท่านั้นแต่กลับมีมูลค่ามากกว่า 7,000 ล้านบาททำให้เกิดคำถามตามมานะครับว่าใครเป็นคนขายและขายออกมาทำไมหุ้น Toyota Motor Corp ถูกเทขายในช่วง1นาทีสุดท้ายก่อนปิดตลาดหุ้นโตเกียวโดยมีคำสั่งขายออกมาทั้งหมด 14.5 ล้านหุ้นภายในคำสั่งเดียวเท่านั้นจนกระชากราคาหุ้นดิ่งหนักทันที 4.8% ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2565และหากคำนวณจากราคาปิดที่ 1,857 เยนเท่ากับว่าคนขายจะได้เงินไปทั้งหมดมากกว่า 26,000 ล้านเยนหรือประมาณ 7,000 ล้านบาทแรงเทขายหุ้น Toyota ครับเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นพลิกกลับมาปิดลบครับเมื่อวานนี้ดิ่งไปมากกว่า100จุดหลังจากช่วงเช้านะครับเพิ่งจะขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบ33ปีครับแรงเทขายครั้งนี้ส่งผลทำให้ Market Cap หรือว่ามูลค่าของบริษัทหายไปทันที 11,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 350,000 ล้านบาทขณะที่ทาง Toyota ยังไม่สามารถแสดงความเห็นต่อเรื่องที่เกิดขึ้นได้ขณะที่นักวิเคราะห์จากทาง Bloomberg Intelligence ทัสโอะโยชิดะระบุว่าส่วนตัวไม่เคยเห็นหุ้นดิ่งลงอย่างฉับพลันแบบนี้มาก่อนซึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นไปได้หลายประการด้วยกันแต่ดูแล้วเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่ทำให้มีแรงเทขายมากมายขนาดนี้แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดตอนนี้ก็คือว่าใครเป็นคนขายและเขาขายออกมาทำไมครับมีการวิเคราะห์กันไปมากมายถึงเหตุผลในการเทขายหุ้น Toyota ทั้งคนขายส่งคำสั่งผิดอาจไม่ได้ตั้งใจขายออกมาจริงๆแต่ขนาดเดียวกันด้วยจำนวนหุ้นที่มากมายขนาดนี้ก็ไม่น่าจะกดพลาดง่ายๆหรืออาจจะเป็นการขายของนักลงทุนรายใหญ่ที่มองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยเฉพาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ซึ่งทาง Toyota ดูจะออกตัวช้ากว่าหลายค่ายทำให้เริ่มสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดและถูกคู่แข่งไล่บี้มาติดๆขณะที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางบริษัทออกมายอมรับว่าข้อมูลพิกัดรถยนต์ของลูกค้ามากกว่า2ล้านรายไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำตัวถังรถตำแหน่งของตัวรถว่าไปที่ไหนเวลาใดมาบ้างจนถึงวิดีโอหน้ารถซึ่งถูกบันทึกไว้รั่วมานานมากกว่า10ปีส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหรือจริงๆแล้วอาจเป็นแค่ตามภาวะตลาดหลังช่วงบ่ายวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเริ่มถูกขายทำกำไรหลังจากปรับตัวขึ้นมา8วันติดต่อกันหลังจากมีข่าวว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจำกัดการส่งออกชิปส่วนถ้าดูราคาหุ้นวันนี้ครับปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วนะครับราคาหุ้นรีบาวด์ขึ้นมาได้ 5.5% ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่ผ่านมาแล้วก็หักล้างแรงขายที่ออกมาเมื่อวานนี้ได้ทั้งหมดครับขณะเดียวกันน่าจะตอกย้ำให้เห็นนะครับว่าพื้นฐานของทางบริษัทนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นการเคาะออเดอร์ผิดเท่านั้นครับทุกท่านเองคิดเห็นอย่างไรฝากคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทาง นะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของทางกรุงเทพธุรกิจครับ